มสวนด้วยค่ะบรรยากาศน่านั่งมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะคิดดูสิคะว่าแบบมีร้านอาหารให้นั่งห้อยขาแล้วแบบชมวิวหนองประจักษ์อ่ะที่ 3B แล้วก็อยู่กันที่สีลมค่ะไม่ใช่แล้ว เราจะบอกว่าตำสีลมเขาย้ายมาอยู่ที่อุดรแล้วนะคะใครที่เคยไปลิ้มลองความอร่อยกันที่ตำสีลมแน่นอนว่ารู้แน่ๆเลยว่าร้านนี้เขาขายดีกันมากๆเลยตอนที่อยู่ที่สีลมและวันนี้เขาย้ายมาอยู่ที่อุดรมาให้เราได้แบบมาลองความอร่อยในเมืองอุดรเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันข้างในค่ะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในร้านตำสีลมนะคะซึ่งบรรยากาศภายในร้านเนี่ยสะอาดตากว้างขวางน่านั่งมากค่ะแล้วยังมีมุมให้เราได้ถ่ายรูปชิคๆกันหลายๆมุมด้วยนะคะที่สำคัญนะคะร้านตำสีลมค่ะตั้งอยู่ติดกับริมหนองประจักษ์ค่ะซึ่งเมื่อกี้เราไปแอบดูมาเขามีมุมที่ให้นั่งห้อยขาทานข้าวแล้วก็นั่งมองวิวชิลมากค่ะและเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูเมนูอาหารกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เมนูเด็ดของเรามีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะแล้วตอนนี้ของกินเราก็เต็มโต๊ะมากๆเลยนะคะเหมือนเราอยู่ในปาร์ตี้ส้มตำกันหรือเปล่าคะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ชิมอาหารกันไปแล้วอร่อยป่ะคะอร่อยค่ะและนี่ค่ะจริงๆแล้วที่นี่เขามีเมนูแนะนำด้วยนะคะโดยเฉพาะเนื้อค่ะเนื้อที่นี่เป็นเนื้อของบางโตซึ่งแบบถ้าสำหรับคนทานเนื้อก็จะรู้นะว่าเนื้อของบางโตนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนี่เลยค่ะอย่างอันนี้นะคะเนื้อแดดเดียวค่ะไม่ใช่สิคะครับนี่เลยค่ะเนื้อของบางโตที่เราภูมิใจนำเสนอวันนี้ก็โคขุนย่างเลยค่ะนี่จิบที่ไหนเนื้อเคี้ยวง่ายไม่เหนียวและเนื้อนุ่มมากเมนูเนื้อบางโตเนี่ยก็ยังมีเมนูอื่นอีกนะอย่างนี้ค่ะเนื้อคุกฝุ่นค่ะหนูไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะเมื่อกี้กัดหนึบลงไปแล้วแบบน่าจะละลายในปากอ่ะนี่เลยค่ะแล้วสำหรับเมนูส้มตำนะคะถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยก็จะต้องเป็นตำคักๆค่ะเราออกเสียงถูกไหมคะคักๆเขาจะรวมทุกอย่างที่มีในร้านนะคะมาเลยค่ะนี่เรามาดูนี่ใครชอบตีนค่ะตีนประกอบไม่ตีนตีนนะมีตีนมีหอยแครงมีทะเลมีปูมีทะเลค่ะแล้วก็มีแคบหมูด้วยค่ะแคบโรยด้วยหน้าด้วยกระถิ่นมีหมูยอด้วยค่ะแอบเห็นหมูยอนี่ไงนี่แล้วเขาก็มีเส้นขนมจีนด้วยนะคะเห็นตีอย่างเงี้ยรู้เลยว่าต้องใส่ปลาร้ามาอยู่แล้วปลาร้าเขาอร่อยมากเลยนะพี่บูมมันไม่เหม็นนะมันนวลกินได้อร่อยดีค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้อาหารเต็มโต๊ะเลยใช่ไหมชิมคนเดียวไม่ไหวค่ะมาลองดูว่าเพื่อนๆกล้วยอิ่มอร่อยกับเมนูที่นี่กันแค่ไหนค่ะน้องเล็กคะน้องเล็กกำลังจิ้มอะไรอยู่คะหมูทอดเกลือค่ะเป็นยังก็อร่อยมากเลยค่ะมันชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มมากเข้าปากทีแทบจะพูดไม่ออกเลยค่ะมันเต็มปากเต็มคำมากเลยค่ะเต็มปากเต็มคำมากเลยค่ะโอเคค่ะเบยแกงเป็นอะไรคะแกงอ่อมค่ะอ่อมเป็นอ่อมอะไรคะเนี่ยอ่อมหมูค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีผักนานาชนิดนะคะเยอะแยะมากเลยไหมคะเห็นไหมคะแล้วรสชาติเป็นไงบ้างคะชิมก่อนนะคะรสชาติแกงอ่อมค่ะถึงเครื่องอ่องอ่อมได้อ่อมอ่อมนะได้ค่ะอร่อยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็มาถึงเมนูแนะนำของที่นี่อีกที่อีก
อีกเมนูนึงไก่ย่างนครพนมค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ต่อหนังมันจะกรอบนะครับเนื้อมันจะแน่นมากอร่อยดูสังเกตที่จานได้ครับหนังไปก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมคะไปก่อนราคานี้คุ้มสุดๆเลยทั้งตัวรู้สึกว่าจะแค่ร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะคะนี่เลยค่ะให้ถ่ายว่าอะไรบ้าจ๋าไม่ใช่นี่ข้าวเหนียวเขาเสิร์ฟมาแบบห่อน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองมาดูว่าเด็กๆของเรากินข้าวเหนียวแล้วเป็นยังไงกันบ้างน้องมาดีคะข้าวเหนียวเป็นยังไงบ้างคะข้าวเหนียวนุ่มมากเลยครับชอบเลยครับชอบครับนี่เลยค่ะแล้วเราก็มาถึงเมนูนี้ค่ะต้มแสบสีลมโป๊ะแตกหม้อไฟเอ๊ะเราพูดเรียงชื่อถูกไหมคะพี่บูมต้องครับโอเคค่ะพี่ปานคะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมคะมากเลยค่ะถึงเครื่องเลยแซ่บจี๊ดแล้วกุ้งเป็นยังไงบ้างคะของที่นี่โตมากเลยนะคะสังเกตดูนะคะแล้วก็สดด้วยโอ้มีมันกุ้งเลยนะมีมันกุ้งเยิ้มๆเลยดูสิเดี๋ยวจะทานหัวให้ดูนะเมนูนี้มาแล้วต้องสั่งเลยใช่ไหมพี่ปานใช่ไม่พลาดห้ามพลาดเลยนะคะถ้าพลาดแล้วจะเสียใจ ขออนุญาตนะคะ ฟินค่ะนี่เลยค่ะเมนูนี้รับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพี่บูมเคยเห็นร้านไหนมีตำไทยไข่เจียวไหมคะตำไทยไข่เจียวครับไม่เคยกินนะเคยกินแต่ตำไทยไข่เค็มใช่ไหมคะนี่เลยค่ะพี่จอคะเมื่อกี้ลองตำไทยไข่เจียวแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็กรอบดีนะครับแปลกดีครับแปลกดีเพราะว่าเมนูนี้ไม่มีที่ไหนในอุดรเลยใช่ไหมใช่ครับปกติก็กินแต่ไข่เค็มอันนี้มาลองไข่เจียวดูครับซึ่งเมนูนี้ค่ะเจ้าของร้านเขาเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาเองเลยค่ะมันจะต้องเข้ากันมากๆเลยจริงไหมคะพี่โจจริงครับนี่เลยค่ะแล้วอีกเมนูนึงนะที่ไม่สั่งไม่ได้ค่ะหมึกหอมทอดกระเทียมเพราะว่าหมึกทุกตัวที่ร้านเนี่ยส่งตรงมาจากจันทบุรีเลยค่ะแล้วมันจะบอกว่ากัดไปนะสุดยอดอร่อยเนื้อหนาเนื้อแน่นเนื้อนุ่มต้องหมึกหอมทอดกระเทียมของตำสีลมค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูแนะนำของที่นี่นะเมี่ยงปลาเผาที่นี่ค่ะอร่อยมากน้ำจิ้มเขาอร่อยมากอยากใส่ผักอะไรเพิ่มเนี่ยก็จัดการได้เลยค่ะน้ำจิ้มเขามีให้เลือก3ตัวใช่ไหมใช่ค่ะมีน้ำจิ้มหวานค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วค่ะก็จะคำใหญ่ๆนิดนึงนะเต็มปากแบบหนึ่งส่วนตัวเนี่ยชอบน้ำจิ้มหวานของที่นี่มากคือแบบเขาเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่เลยที่ไม่เหมือนที่ไหนค่ะแต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเนี่ยก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะค่ะแล้วที่ร้านตำสีลมนะคะนอกจากเราจะมานั่งทานอาหารในบรรยากาศชิลๆริมหนองแบบนี้นะคะที่นี่เขายังมีบริการห้องจัดเลี้ยงค่ะไม่คิดค่าบริการค่าห้องเพิ่มค่ะและที่นี่นะคะเขายังจัดเป็นโซนๆกลางคืนถ้าคืนไหนมีบอลเนี่ยเขามีทีวีจอใหญ่นั่งเชียร์นั่งดูกันได้มันสุดๆค่ะและที่นี่นะคะเร็วๆนี้นะคะจะมีดนตรีสดให้เพื่อนๆได้นั่งชิวๆกันด้วยค่ะและตอนนี้นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะมาอิ่มอร่อยแบบที 3B ในวันนี้นะคะร้านตำสีลมค่ะอยู่รอบหนองประจักษ์ค่ะถ้าเลยโรงพยาบาลวัฒนามานะคะถ้าโรงพยาบาลวัฒนาอยู่ซ้ายมือเลยวงเวียนมาจะเห็นร้านตำสีลมอยู่ขวามือค่ะไปกับรถมานิดนึงหรือถ้าเกิดว่าใครมาวิ่งรอบหนองประจักษ์วิ่งครบรอบก็เห็นร้านค่ะตำสีลมค่ะ